วัสดีครับกลับมาพบกับพี่พี่เต้ยออนดีมานด์กับรายการห้องเรียนติวเข้มอยู่อีซี่พาสอีกแล้วนะครับและแน่นอนที่สุดพอน้องมาเจอพี่จะเป็นวิชาไหนไปไม่ได้นอกจากวิชาฟิสิกส์นะครับและวิชาฟิสิกส์ที่พี่คัดมาให้น้องวันนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่ข้อสอบออกเยอะพี่ต้องบอกเลยเป็นบทที่ข้อสอบออกเยอะเหมือนกันนะครับและบทนั้นก็คือบทนี้ค่ะลูกก็คือเรื่องของแสงแล้วก็ทัศนูปกรณ์นะครับแล้วพอน้องเห็นชื่อบทที่พี่คัดมาให้แสงและทัศนูปกรณ์น้องเห็นทันทีนะครับว่าในบทนี้เนี่ยเราจะสรุปกี่ส่วนจะลูก2ส่วนใช่ไหมก็คืออันที่1เราจะมาดูเรื่องของแสงนะครับในขณะที่อันที่2เราจะมาดูเรื่องของอะไรทัศนูปกรณ์โอเคนะและแน่นอนที่สุดสิ่งที่พี่เอามาให้น้องเราไม่ได้ลากมาทั้งหมดนะคะแต่เราจะเอาเฉพาะจุดที่ข้อสอบออกเยอะโอเคไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงแสงน้องพูดถึงแสงนะพี่บอกได้เลยค่ะจุดที่ข้อสอบออกเยอะในเรื่องของแสงข้อสอบชอบออกเรื่องนี้ค่ะลูกเรื่องการหักเหโอเคไหมฉะนั้นกิ่งแรกของซูเปอร์แมปที่เราจะเขียนกันเราจะต้องดูเรื่องของอะไรลูกการหักเหนะคะฉะนั้นนี่คืออันที่หนึ่งที่พี่เอามาฝากเนาะแล้วพอจบการหักเหปุ๊บหลายคนอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วแสงมีแค่การหักเหหรอพี่บอกเลยค่ะว่าแสงไม่ได้มีแค่การหักเหนะเพียงแต่การหักเหคือหัวข้อที่ออกเยอะนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเวลาน้องก็เอาแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดน้องมีเวลาน้องก็ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมและถ้าสมมติน้องอยากจะเพิ่มเติมไอ้นี่พี่เขียนให้ละกันแต่ตรงนี้เขียนให้นะถ้าน้องอยากจะเพิ่มเติมสิ่งที่ข้อสอบออกเยอะก็คือตัวนี้ค่ะลูกการแทรกสอนโอเคไหมถ้ามีเวลาน้องไปอ่านนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาน้องเอาแค่การหักเหก็พอนะคะแล้วพอน้องรู้เรื่องของการหักเหของแสงปุ๊บอันที่2ที่เราจะมาเจอกันอันนี้ข้อสอบออกเยอะอย่างแท้ทรูนะคะก็คือเรื่องของอะไรลูกทัศนูปกรณ์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงทัศนูปกรณ์ถ้าทุกคนจำได้อุปกรณ์ที่เอามาทำทัศนูปกรณ์ก็มีอยู่กี่ตัวคะลูก2ตัวใช่ไหมก็คือกระจกกับเลนส์นะครับและแน่นอนที่สุดในแมปของเราวันนี้เราจะเอากระจกกับเลนส์ทั้งคู่ให้เป็นไงคะเคลียร์เลยโอเคไหมฉันร้องเห็นทันทีนะครับว่าในวันนี้สิ่งที่เราจะมาเขียนแมปไปด้วยกันเราจะมีกิ่งสำหรับแมปของเรากี่กิ่งคะ3กิ่งใช่ป่ะก็คือกิ่งที่1การหักเหกิ่งที่2ก็คือเรื่องของกระจกแล้วกิ่งที่3ก็คือเรื่องของเลนส์นะคะฉะนั้นถ้าน้องพร้อมแล้วน้องเปิดมาเขียนซุปเปอร์แมปนะคะน้องเปิดหนังสือมาเขียนซุปเปอร์แมปเลยนะครับในชีทจะมีหน้าว่างให้เนาะเหมือนเดิมค่ะโจทย์ซุปเปอร์แมปเรื่องของแสงแล้วก็ทัศนูปกรณ์กับพี่เลยโอเคไหมและซุปเปอร์แมปแสงทัศนูปกรณ์อย่างที่พี่บอกแล้วมีอยู่3กิ่งใช่ไหมครับแล้วกิ่งแรกที่น้องต้องรู้ปึ้งกิ่งแรกที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้จักเรื่องของอะไรลูกการหักเหใช่ไหมคะกิ่งแรกที่น้องต้องรู้ก็คือเรื่องของการหักเหและถ้าเกิดน้องพูดถึงการหักเหเมื่อไหร่น้องพูดถึงการหักเหเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยนะครับว่าการหักเหของแสงตัวนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อแสงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันโอเคไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงผ่านตัวกลางที่ต่างกันแสงจะเกิดการหักเหขึ้นทันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพี่บอกว่าอย่างเงี้ยน้องดูนะสมมติพี่บอกว่าเนี่ยพี่มีตัวกลางที่1นะครับพี่มีตัวกลางที่1อยู่ด้านล่างเนาะแล้วพี่มีตัวกลางที่2อยู่ด้านบนโอเคป่ะแล้วพอพี่ฉายแสงดูนะครับพอพี่ฉายแสงป๊าฉายแสงเข้าไปตอนแรกแสงก็เดินมาตรงๆนี้ใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วแสงก็เป็นไงคะกระโดดผ่านไปหาตัวกลางที่ต่างกันเนาะแล้วพอแสงกระโดดผ่านไปหาตัวกลางที่ต่างกันเมื่อไหร่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกการหักเหใช่มั้ยฉะนั้นแนวทางของแสงแนวทางของแสงยังเป็นแนวเดิมได้มั้ยลูกไม่ได้แนวทางของแสงก็ต้องเป็นไงหักเหออกไปโอเคป่ะไอเนี้ยเกิดการหักเหขึ้นทันนะคะแล้วพอมันเกิดการหักเหขึ้นน้องดูนะพอเกิดการหักเหขึ้นถ้าเกิดพี่ลากเส้นตั้งฉากขึ้นมาน้องเห็นทันทีว่าอะไรครับน้องเห็นทันทีว่ามุมตรงนี้เซต้า1ดูนะคะมุมตรงนี้เซต้า1มุมที่ทำกับเส้นตั้งฉากเนาะกับมุมตรงนี้เซต้า2ต้องมีค่าเป็นไงลูกต่างกันใช่ไหมพอเกิดการหักเหขึ้นชัดเจนที่สุดเซต้า1กับเซต้า2เป็นไงคะต่างกันผ่านพี่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุดน้องรู้ว่าเกิดการหักเหอย่างเดียวไม่พอนะคะถ้าน้องจะไปสอบเอ็นน้องต้องเป็นไงวิเคราะห์ให้เป็นด้วยโอเคไหมและถ้าเกิดน้องจะวิเคราะห์เรื่องการหักเหเมื่อไหร่
น้องจะวิเคราะห์เรื่องการหักเหเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยค่ะว่าหัวใจของเรานะหัวใจของเราที่ทำให้เกิดการหักเหคือตัวนี้ค่ะพอแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเร็วของแสงจะต้องเป็นไงลูกต่างกันโอเคไหมแต่ความถี่ของแสงจะเป็นไงคะเท่าเดิมโอเคป่ะซึ่งตรงนี้จริงๆน้องคิดง่ายๆเลยเอาตัวเราเป็นแสงก็ได้อย่างสมมติตัวน้องเป็นแสงอะน้องเดินในอากาศใช่ไหมคะกับน้องเดินในน้ำถามว่าความเร็วของน้องเท่ากันไหมลูกไม่เท่าน้องใช่ป่ะแสงก็เหมือนกันพอแสงเดินในอากาศกับแสงเดินในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความเร็วของแสงก็เป็นไงลูกต่างกันใช่ไหมแต่ความถี่เป็นไงจ๊ะเท่าเดิมโอเคนะแล้วพอความเร็วต่างกันความถี่เท่าเดิมน้องดูบนกระดานนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคะน้องดูพอความเร็วต่างกันปุ๊บพี่สร้างอัตราส่วนของความเร็วได้ไหมได้เป็น v1 ส่วน v2 ใช่ปะอัตราส่วนของความเร็วแสงในตัวกลางที่1หารด้วยอัตราหารด้วยความเร็วแสงในตัวกลางที่2โอเคนะคะแล้วพอน้องมี v1 ส่วน v2 ปุ๊บน้องจำได้ใช่ไหมคะความเร็วคลื่นความเร็วคลื่น v น้องหาได้จากศูนย์เลยลูก v เท่ากับ f แลมดาใช่ไหมถ้าน้องจะเรียนจีนนะครับว่า v1 ตัวนี้ก็คืออะไร f แลมดา1ส่วนด้วย v2 ก็คืออะไรลูก f แลมดา2โอเคไหมแล้วด้วยความที่ความถี่เท่ากันดูนะคะด้วยความที่ความถี่ของเราเท่ากันฉะนั้น f กับ f ตัวนี้ต้องเป็นไงจ๊ะเท่ากันมันก็เป็นไงลูกตัดกันได้โอเคปะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น v1 ส่วน v2 ตัวนี้เท่ากับอะไรจ๊ะแลมด้า1ส่วนแลมด้า2โอเคปะแล้วพอน้องได้ v1 ส่วน v2 เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาตรงนี้พี่อยากให้น้องจำนิดนึงนะว่าแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับไซน์เซต้า1หารด้วยอะไรจ๊ะไซน์เซต้า2โอเคป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีเลยครับว่าเวลาแสงหักเหเวลาแสงหักเหเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ที่ได้คืออะไรลูก v1 ส่วน v2 ตัวนี้จะเท่ากับอะไรแลมด้า1ส่วนแลมด้า2แล้วตัวนี้เท่ากับอะไรไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2โอเคป่ะแล้วพอน้องได้อัตราส่วนอย่างนี้ปุ๊บน้องจะสังเกตเห็นทันทีเนาะว่า v แลมด้าเซต้าเป็นไงคะไปด้วยกันเนาะใช่ป่ะ v แลมด้าเซต้าไปด้วยกันมันอยู่บรรทัดเดียวกันโอเคป่ะคะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับวันนี้ถ้าเกิดความเร็วในตัวกลางมากถ้าเกิดความเร็วแสงในตัวกลางมากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรคะแลมด้าจะเป็นไงยาวใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรคะมุมเซต้าจะเป็นไงใหญ่โอเคนะซึ่งตรงนี้น้องจำง่ายๆเลยนะคะมากยาวใหญ่นะมันไปด้วยกันบางคนอาจจะบอกพี่อะไรยาวใหญ่น้องอย่าคิดลึกค่ะยาวคืออะไรจ๊ะแลมด้าใหญ่คืออะไรลูกเซต้าโอเคนะคะถามพี่นะแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมสิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับการหักเหคือน้องต้องรู้จักคำนี้นิดนึงคำนี้ต้องการดอกจันไว้นะคำว่าดัชนีหักเหโอเคไหมแล้วดัชนีหักเหถ้าเกิดน้องจำได้เนาะเขาจะใช้ตัวนี้เขาจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวอะไรจ๊ะตัว n โอเคป่ะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงดัชนีหักเหเมื่อไหร่น้องพูดถึงดัชนีหักเหเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยค่ะว่าดัชนีหักเหตัวนี้นะมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าแสงนะคะเคลื่อนที่ในตัวกลางเคลื่อนที่ในตัวกลางได้ยากหรือง่ายโอเคไหมค่าดัชนีหักเหเนี่ยคือค่าที่บอกเราว่าแสงเคลื่อนที่ในตัวกลางได้ยากหรือง่ายนะครับโดยที่ถ้าเกิดตัวกลางของน้องถ้าเกิดตัวกลางของน้องมี n มากมี n มากน้องจำไว้เลยค่ะว่าไอ้ตัวเนี้ย n ที่มากเนี้ยมันจะบอกเราว่าแสงเป็นไงคะแสงเคลื่อนที่ได้ยากโอเคนะยิ่งมากยิ่งยากนะคะแล้วพอแสงเคลื่อนที่ได้ยากปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรคะความเร็วของแสงจะเป็นไงจ๊ะน้อยจริงปะก็เคลื่อนที่ได้ยากก็ต้องไปช้าช้าทันพี่โน้ตแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บน้องจะเห็นทันทีนะครับว่า n กับ v จะเป็นไงลูกผกผันกันมองออกใช่ปะเห็นไหม n มาก v น้อยนะคะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีเลยนะว่า n กับ v n กับ v จะเป็นไงลูกผกผันกัน
นะฮะ N กับ V จะผกผันกันผันพี่นะแล้วพอน้องได้ว่า N กับ V ผกผันกันปุ๊บพอน้องได้ N กับ V ผกผันกันปุ๊บพี่อยากให้น้องดูตรงนี้ค่ะตอนแรกน้องมี V1 ส่วน V2 ใช่ไหมแล้วพอน้องมี V1 ส่วน V2 ปุ๊บฉะนั้นถ้าเกิดสมมติน้องจับอัตราส่วนของ V1 ส่วน V2 น้องจะได้ทันทีว่า V1 ส่วน V2 ตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะ N2 ส่วนด้วยอะไรลูก N1 ฐานพี่ปะเพราะอันนี้เป็นไงลูกผกผันกันฐานพี่นะแล้วพอน้องได้อัตราส่วนตรงนี้ปั๊บจบแล้วค่ะน้องก็แค่เอาตัวเนี้ยเอาส่วนเกินตัวเนี้ยเป็นไงลูกโปะเข้าไปนะคะแล้วพอน้องเอาตัวนี้โปะเข้าไปปุ๊บพี่จะเขียนเต็มๆได้ทันทีเป็นไรคะเริ่มจากของเดิมก่อนของเดิมคืออะไรนะ v1 ส่วน v2 เท่ากับอะไรจ๊ะแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับอะไรลูกไซน์เซต้า1ส่วนอะไรคะไซน์เซต้า2ใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วพี่เอาส่วนขยายมาเป็นไงโปะเข้าไปฉะนั้นตัวนี้เท่ากับอะไรคะ n2 ส่วน n1 โอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ครบจบขบวนการปั๊บนะครับเขาจะเรียกตัวนี้เต็มๆเขาจะเรียกตัวนี้เต็มๆว่าอะไรจ๊ะ Snell's Law ทันพี่นะเขาจะเรียกตัวนี้เต็มๆว่า Snell's Law หรือก็คือกฎการหักเหโอเคไหมแต่จริงตรงนี้พี่ไม่อยากให้น้องจำตะบี้ตะบันนะแต่อยากให้เข้าใจมากกว่านะคะแล้วหลักการเข้าใจน้องก็ไล่มาจากเนี้ยเฮ้ย V ต่างแต่ F เท่าฉะนั้นน้องได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมพอได้ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้เท่ากับอะไรคะสายเซต้า1ส่วนสายเซต้า2นะครับและสุดท้ายน้องรู้ว่า V กับ N เป็นไงผกผันกันทันพี่นะแค่นี้เองถ้าเกิดน้องได้สูตรนี้พี่เชื่อเลยการหักเหในข้อสอบเป็นไงรู้ไหมผ่านนะไม่ใช่ผ่านเลยไปเลยนะผ่านคืออะไรคะผ่านคือน้องทำได้นะคะผ่านคือน้องทำได้ฉันอันนี้คือกิ่งที่1ที่น้องต้องรู้ทันพี่โนแล้วพอน้องได้กิ่งที่1เสร็จปุ๊บกิ่งที่2ค่ะเขียนต่อเลยกิ่งที่2ที่น้องต้องรู้ปั๊บนะฮะกิ่งที่2ที่น้องต้องรู้ปื๊ดนะทำไมต้องมีเสียงป้าเสียงปื๊ดไม่รู้เหมือนกันนะคะ นะกิ่งที่2ที่น้องต้องรู้นะคะเติมเพิ่มเลยจ้ะกิ่งที่2ที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้จากเรื่องของอะไรคะกระจกโอเคไหมอันนี้เราขึ้นทัศนูปกรณ์แล้วนะกิ่งที่2ที่น้องต้องรู้ก็คือเรื่องของกระจกนะครับแล้วกระจกมันจะทำหน้าที่อะไรลูกสะท้อนแสงจริงป่ะกระจกทำหน้าที่สะท้อนแสงอันนี้ทุกคนรู้โอเคนะคะแล้วพอกระจกสะท้อนแสงปั๊บสิ่งที่น้องต้องรู้เกี่ยวกับกระจกมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งน้องต้องรู้ชนิดของกระจกเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงกระจกเมื่อไหร่ทุกคนจำได้เนอะว่ากระจกเป็นไงครับแบ่งเป็นสองอันก็คืออะไรก็คือกระจกเว้ากับอะไรลูกกระจกนูนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นกระจกเว้าน้องดูนะครับกระจกเว้าลักษณะเขาเป็นไงมันก็ต้องเว้าเว้างี้โอเคป่ะอันเนี้ยเรียกว่ากระจกเว้านะคะอย่าไปเรียกว้าวนะกระจกเว้านะคะในขณะที่กระจกนูนกระจกนูนก็ต้องเป็นไงลูกพองพองงี้ใช่ไหมกระจกนูนก็ต้องพองพองนะคะกระจกนูนก็ต้องพองพองโอเคเนาะแล้วพอน้องมีกระจกเว้าน้องมีกระจกนูนแบบนี้ปั๊บน้องดูบนกระดานนะถ้าเกิดสมมติเราฉายแสงเข้ามาเดี๋ยวพี่ขอวาดเส้นนี้ก่อนนะคะวาดแกนกลางก่อนวาดแกนกลางปื๊ดนะคะวาดแกนกลางก่อนนะแล้วถ้าเกิดน้องฉายแสงขนานเข้ามาน้องดูนะคะน้องฉายแสงขนานเข้ามาใส่กระจกเว้าแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแสงนี้ก็ต้องเป็นไงลูกสะท้อนใช่ป่ะแล้วพอแสงสะท้อนปุ๊บด้วยความที่กระจกมันเว้ามันก็ต้องเป็นไงสะท้อนลงอันนี้ก็ต้องเป็นไงสะท้อนขึ้นใช่ไหมคะฉันน้องเห็นทันทีเนอะว่าแสงขนานจะเป็นไงจ๊ะสะท้อนกันมาตัดกันที่จุดหนึ่งโอเคป่ะแล้วเขาเรียกจุดตรงนี้ที่ตัดกันว่าจุดอะไรลูกโฟกัสผ่านพี่นะในขณะที่กระจกนูนค่ะในขณะที่กระจกนูนถ้าเกิดน้องยิงแสงเข้ามาปั๊บน้องยิงแสงเข้ามาปั๊บใช่ไหมพอเจอกระจกนูนแสงก็ต้องเป็นไงคะสะท้อนใช่ไหมแล้วเวลาเจอกระจกนูนมันก็ต้องเป็นไงลูกสะท้อนออกนะคะแล้วพอสะท้อนออกปุ๊บถามว่าแสงที่สะท้อนออกมีสิทธิ์ตัดกันไหมไม่ยิ่งมายิ่งห่างเหมือนความรักของเราใช่ไหมคะมันไม่ตัดกันฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะให้มันตัดกันน้องก็ต้องเป็นไงจ๊ะน้องก็ต้องต่อเส้นไปให้มันเป็นไงลูกตัดกันโอเคปะฉะนั้นน้องเจ็ดนาทีนะครับว่าภาพจากกระจกนูนภาพจากกระจกนูนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากรังสีที่ตัดกันจริงฉะนั้นเขาจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรจ๊ะภาพเสมือนโอเคปะในขณะที่ภาพจากกระจกเว้าค่ะภาพจากกระจกเว้าถ้าเกิดเป็นกรณีนี้เป็นไงลูกเกิดจากรังสีตัดกันจริงใช่ไหม
แล้วพอมันเกิดจากรังสีตัดกันจริงเขาจะเรียกภาพตัวนี้ว่าอะไรคะภาพจริงโอเคนะฉะนั้นอันที่หนึ่งที่น้องต้องรู้คืนนี้เลยค่ะกระจกเว้าทำหน้าที่อะไรลูกรวมแสงกระจกนู่นทำหน้าที่อะไรคะกระจายแสงโอเคไหมแล้วพอน้องรู้จักตรงนี้ปั๊บสิ่งสุดท้ายที่น้องต้องทำให้ได้สิ่งสุดท้ายที่น้องต้องทำให้ได้เกี่ยวกับกระจกคือน้องต้องเป็นไงคะน้องต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะน้องต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะคะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงการวิเคราะห์เรื่องกระจกถ้าน้องพูดถึงการวิเคราะห์เรื่องกระจกน้องจำไว้เลยค่ะมันจะมีการวิเคราะห์แค่2ตัวเท่านั้นนะก็คือ1นะคะ1น้องต้องเป็นไงจ๊ะหาตำแหน่งของภาพได้โอเคไหมน้องต้องหาได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดวางวัตถุอยู่ตรงนี้ภาพเกิดที่ไหนโอเคไหมครับกับอันที่2น้องต้องหาขนาดของภาพได้โอเคนะฉะนั้นถ้าน้องพูดถึงการวิเคราะห์กระจกจำไว้เลยค่ะมีอยู่แค่2อันลูกก็คืออะไรจ๊ะหาตำแหน่งกับหาขนาดโอเคไหมคะฉะนั้นน้องมาดูอันที่1ก่อนอันที่1ก็คือเรื่องของอะไรการหาตำแหน่งนะมาดูอันที่1ก่อนการหาตำแหน่งนะคะแล้วถ้าเกิดน้องจะหาตำแหน่งของภาพนะน้องจะหาตำแหน่งของภาพตำแหน่งของภาพหายังไงใช่ไหมลองมาดูตรงนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติพี่มีกระจกเว้าแล้วกันแต่จริงจะเป็นกระจกเว้ากระจกนูนได้หมดเลยนะครับแต่พี่สมมติเป็นกระจกเว้าแล้วกันนะคะแน่นอนที่สุดกระจกเว้าจะมีอะไรลูกระยะโฟกัสใช่ไหมแล้วสมมติพี่เอาวัตถุตั้งไว้ตรงนี้ดูนะคะพี่เอาวัตถุตั้งไว้ตรงนี้นะระยะทางที่วัตถุห่างจากกระจกระยะทางที่วัตถุห่างจากกระจกเขาจะเรียกระยะตัวนี้ว่าอะไรจ๊ะระยะวัตถุโอเคไหมจำไว้เลยถ้าเป็นระยะห่างของวัตถุเขาก็เรียกระยะวัตถุใช่ป่ะมันสะท้อนไปสะท้อนมาไงก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันจะเกิดภาพขึ้นโอเคนะเดี๋ยวพี่เขียนให้อันนี้วัตถุนะคะอันนี้ภาพนะสะท้อนไงก็ไม่รู้มันจะเกิดภาพขึ้นนะคะแล้วพอมันเกิดภาพขึ้นปุ๊บระยะห่างจากภาพถึงกระจกเขาจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรลูกระยะภาพโอเคป่ะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าระยะภาพ S dash ทันนะคะแล้วถ้าเกิดน้องอยากจะหาว่าเนี้ยระยะภาพเป็นเท่าไหร่นะคะน้องอยากจะหาว่าระยะภาพเป็นเท่าไหร่น้องจำไว้เลยค่ะสูตรจะมีอยู่แค่สูตรเดียวก็คืออะไรลูก1ส่วน f ตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะ1ส่วน s บวกกับอะไร1ส่วน s แดดจบโอเคไหมถ้าน้องอยากจะหาว่าเนี้ยตำแหน่งของภาพเกิดที่ไหนน้องจำไว้เลยค่ะสูตรที่ใช้มีแค่สูตรเดียว1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดโอเคไหมโดยที่ f อ่ะพี่ย้ำอีกทีหนึ่ง f ตัวนี้คืออะไรจ๊ะระยะโฟกัสใช่ไหม f ตัวนี้คือระยะโฟกัสแล้วถ้าน้องพูดถึงระยะโฟกัสน้องจำไว้เลยค่ะว่ามันจะเป็นบวกระยะโฟกัสนะน้องต้องแทนค่าด้วยบวกสำหรับกระจกเว้าโอเคไหมเพราะกระจกเว้ารวมแสงครับอุปกรณ์รวมแสงโฟกัสเป็นบวกจำง่ายๆแล้วโฟกัสตัวนี้จะเป็นอะไรคะเป็นลบสำหรับอะไรลูกกระจกนูนนะคะเพราะกระจกนูนกระจายแสงนะอุปกรณ์กระจายแสงโฟกัสเป็นลบนะคะทันพี่โน้และนอกจากนี้น้องดู S ค่ะ S ตัวนี้คืออะไรคะ S ตัวนี้ก็คือระยะวัตถุใช่ป่ะ S ตัวนี้ก็คือระยะวัตถุนะคะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงระยะวัตถุเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยค่ะสำหรับเลนอันเดียวหรือกระจกอันเดียวระยะวัตถุจะเป็นไงลูกบวกเสมอโอเคนะระยะวัตถุจะบวกเสมอในขณะที่อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายก็คืออะไรดู S dash แล้ว S dash ตัวนี้คืออะไรคะระยะภาพโอเคไหมแล้วระยะภาพตัวนี้มันจะเป็นบวกนะคะถ้าภาพของน้องเป็นภาพจริงนะแล้วมันจะเป็นลบถ้าภาพของน้องเป็นภาพเสมือนโอเคไหมเนี่ยถ้าเกิดน้องจำสูตรได้น้องแทนค่าไม่ผิดพี่บอกเลยค่ะตำแหน่งภาพจบโอเคป่ะสูตรมีแค่สูตรเดียวผ่านพี่นะฉะนั้นอันที่หนึ่งผ่านนะจ๊ะน้องก็หาตำแหน่งภาพให้เป็นนะคะแล้วพอน้องหาตำแหน่งภาพเป็นปุ๊บอันที่สองที่น้องต้องทำให้ได้อันที่สองที่น้องต้องทำให้ได้คือน้องต้องเป็นไงจ๊ะหาขนาดของภาพให้ได้นะคะฉะนั้นอันที่สองที่น้องต้องทำให้ได้ก็คือหาขนาดของภาพให้ได้แล้วถ้าเกิดน้องจะหาขนาดของภาพแน่นอนที่สุดน้องต้องรู้จักอะไรลูกกำลังขยายโอเคปะแล้วพอน้องรู้จักกำลังขยายน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้กำลังขยายตัวนี้หายังไงใช่ไหมแล้วพี่บอกน้องเลยจ้ะว่าถ้าเกิดน้องจะหากำลังขยายเขาใช้ตัว m นะ
กำลังขยายตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูก s dash ส่วน s โอเคไหมจบสูตรเดียวกำลังขยายเท่ากับ s dash ส่วน s นะคะและแน่นอนที่สุดน้องมี1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dash ใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้น้องเป็นไงจ๊ะจัดรูปแล้วแทนค่าได้นึกออกใช่ไหมแต่ตรงนี้พี่จะไม่จัดให้ดูแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวมันยาวฉะนั้นพี่อยากให้น้องจำตรงนี้เลยค่ะว่าเวลาน้องเอาตรงนั้นมาปนเสร็จปั๊บสูตรที่น้องได้เพิ่มขึ้นมาอีก2สูตรคือนี้ค่ะคือกำลังขยายจะเท่ากับอะไรคะ f ส่วน s ลบ f แล้วก็เท่ากับอะไรลูก s dash ลบ f ส่วน f โอเคปะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นสูตรของกำลังขยายทันนะคะแล้วเวลาน้องใช้สูตรกำลังขยายเวลาน้องใช้สูตรกำลังขยายพี่อยากจะเตือนน้องนิดนึงนะครับว่าน้องก็ต้องเป็นไงคะแทนเครื่องหมายเหมือนเดิมโอเคไหมแทนเครื่องหมายเหมือนเดิมทันปะคะแทนเครื่องหมายเหมือนเดิมคืออะไรนี่ไงลูกถ้าเป็นกระจกวาล์วโฟกัสเป็นบวกกระจกนูนโฟกัสเป็นลบนะภาพจริงภาพเสมือน S แดดเป็นบวกเป็นลบนะคะแทนเครื่องหมายเหมือนเดิมแล้วพอน้องแทนเครื่องหมายเหมือนเดิมปุ๊บน้องดูตรงนี้นะถ้าเกิดภาพเป็นภาพเสมือน S แดดเป็นลบใช่ไหม S เป็นบวกใช่ไหมฉันกำลังขยายจะเป็นไงลูกติดลบโอเคปะฉันตรงเนี้ยน้องจดเลยค่ะว่าถ้าเกิดน้องเจอภาพเสมือนน้องเจอภาพเสมือนกำลังขยายจะเป็นไงลูกติดลบโอเคนะจบอันเนี้ยก็คือกิ่งที่สองที่น้องต้องรู้นะคะแล้วพอน้องได้กิ่งที่2เสร็จปั๊บกิ่งสุดท้ายค่ะกิ่งสุดท้ายบางคนอาจจะบอกว่าพี่กิ่งสุดท้ายพี่จะสอนทันเหรอทันทันนะกิ่งสุดท้ายที่น้องต้องรู้ตีเลยอย่างรวดเร็วนะครับปั๊บนะฮะกิ่งสุดท้ายค่ะกิ่งที่3กิ่งสุดท้ายที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้เรื่องของอะไรลูกเลนนะคะอันสุดท้ายที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้เรื่องของเลนนะและถ้าน้องพูดถึงเรื่องของเลนเมื่อไหร่น้องพูดถึงเลนเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยค่ะว่าเลนตัวนี้เลนตัวนี้มันจะทำงานด้วยหลักการอะไรลูกหักเหโอเคไหมไม่เหมือนกระจกนะกระจกสะท้อนเลนเป็นไงหักเหนะครับโดยที่ถ้าเกิดเลนของน้องเป็นเลนนูนน้องดูนะถ้าเลนของน้องเป็นเลนนูนปั๊บนะฮะเลนเป็นเลนนูนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแสงขนานที่วิ่งเข้ามามันจะเป็นไงลูกมันจะหักเหมารวมกันโอเคไหมแล้วมันก็จะตัดกันที่ไหนจ๊ะจุดโฟกัสโอเคป่ะในขณะที่ถ้าเกิดเลนของน้องเป็นเลนเว้าถ้าเกิดเลนของน้องเป็นเลนเว้าดูนะฮะถ้าเลนของน้องเป็นเลนเว้าป๊านะเลนของน้องเป็นเลนเว้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแสงที่วิ่งเข้ามามันจะเป็นไงลูกหักเหกระจายตัวออกจากกันนะคะแล้วพอมันหักเหกระจายตัวออกจากกันปุ๊บถามว่ามันมีวันตัดกันไหมไม่มีฉะนั้นการที่น้องจะทำให้มันตัดกันน้องก็ต้องเป็นไงจ๊ะน้องก็ต้องต่อเส้นให้มันมาเป็นไงตัดกันถามพี่ป่ะแล้วตรงเนี้ยต่อเส้นมาตัดกันที่จุดโฟกัสนะคะแล้วน้องเห็นทันทีเนาะว่าตรงนี้เป็นไงคะแสงตัดกันจริงเขาก็เรียกตัวนี้ว่าอะไรลูกภาพจริงนะอันนี้น้องต้องต่อมาตัดกันแสงจริงๆไม่ได้ตัดนะแล้วเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าอะไรจ๊ะภาพเสมือนโอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอน้องเข้าใจเลนตรงนี้เสร็จปุ๊บอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายที่น้องต้องทำให้ได้ก็คือน้องต้องเป็นไงลูกน้องก็ต้องวิเคราะห์เลนให้ได้นะคะแล้วหลักการวิเคราะห์เลนพี่บอกเลยจ้ะเหมือนกระจกเลยก็คืออันที่1อันที่1น้องต้องหาอะไรให้เจอคะหาตำแหน่งให้เจอหาให้เจอว่าเฮ้ยภาพเกิดตรงไหนนะกับอันที่2อันที่2น้องต้องหาอะไรให้เจอหาขนาดให้เจอว่าขนาดของภาพเป็นเท่าไหร่โอเคนะแล้ววิธีการหาตำแหน่งกับวิธีการหาขนาดนะคะพี่บอกเลยค่ะว่าวิธีการหาเป็นไงคะเหมือนกระจกเลยโอเคไหมเหมือนกระจกเลยคำว่าวิธีการหาเหมือนกระจกคืออะไรใช่ป่ะถ้าน้องจะหาตำแหน่งน้องดูนะถ้าน้องจะหาตำแหน่งแน่นอนที่สูตรที่ใช้ก็คืออะไรคะสูตรเดิมเลยก็คือ1ส่วน f ตัวนี้เท่ากับอะไร1ส่วน s บวกกับอะไรลูก1ส่วน s แดดโอเคไหมน้องใช้สูตรเดิมเลยแล้วพอน้องใช้สูตรนี้ปั๊บอย่าลืมค่ะสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องคืออะไรจ๊ะแทนเครื่องหมายใช่ไหมน้องต้องแทนเครื่องหมายให้ถูกต้องแล้วพอน้องจะแทนเครื่องหมายให้ถูกต้องน้องก็เริ่มจากอะไรลูกโฟกัสใช่ไหมและถ้าน้องพูดถึงระยะโฟกัสน้องพูดถึงระยะโฟกัสอย่าลืมค่ะโฟ
กัสเป็นบวกสำหรับอะไรอุปกรณ์รวมแสงใช่ไหมแล้วพอน้องพูดถึงเลนที่รวมแสงคืออะไรลูกเลนนูนทันพี่นะฉันน้องจะได้ทันทีนะครับว่าโฟกัสของเลนนูนโฟกัสของเลนนูนน้องต้องเป็นไงแทนด้วยบวกโอเคปะในขณะที่โฟกัสของเลนเว้าโฟกัสของเลนเว้าน้องต้องแทนด้วยอะไรจ๊ะลบโอเคปะโฟกัสนิดนึงนะเลนนูนบวกเลนเว้าลบนะคะเพราะมันเป็นอุปกรณ์รวมแสงใช่ปะอันนี้เป็นอุปกรณ์กระจายแสงนะคะในขณะที่ S ค่ะ S คืออะไรคะระยะวัตถุใช่ไหมคะแล้วระยะวัตถุเป็นอะไรลูกเป็นบวกเสมอนะคะระยะวัตถุเป็นบวกเสมอนะและสุดท้ายค่ะสุดท้ายคืออะไรลูก S dat นะแล้วสุดท้าย S dat ก็คืออะไรจ๊ะระยะภาพใช่ไหมแล้วระยะภาพจะเป็นบวกสำหรับภาพจริงจะเป็นลบสำหรับภาพเสมือนทันทีนะฉันน้องเห็นทันทีนะครับเหมือนเดิมเลยอะมันต่างกันแค่ตรงนี้นิดเดียวโอเคปะแล้วพอน้องหาตำแหน่งเป็นปุ๊บอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายที่น้องต้องทำให้ได้คือน้องต้องหาอะไรให้ได้จ๊ะหาขนาดใช่ไหมแล้วหาขนาดเหมือนเดิมหากำลังขยายให้เจอแล้วกำลังขยายน้องหาจากไหนคะ S dat ส่วน S เหมือนเดิมโอเคไหมแล้วถ้าเกิดน้องแทนค่าจัดรูปเหมือนเดิมน้องก็ได้ตัวนี้เป็นไรลูก F ส่วน S ลบ F แล้วก็อะไรจ๊ะ S dat ลบ F ส่วนด้วยไรลูก F โอเคไหมแค่นี้เองเนี่ยก็คือสูตรการหาขนาดนะคะฉะนั้นสรุปเรื่องแสงและทัศนูปกรณ์สิ่งที่น้องต้องรู้มีอยู่กี่กิ่งใหญ่ๆคะ3กิ่งใช่ไหมคือ1น้องต้องเป็นไงครับรู้จักการหักเหคำนวณให้ได้โอเคปะ2น้องต้องรู้จักอะไรครับกระจกใช่ไหมแล้วกระจกน้องต้องหาให้เป็น2อย่างก็คือตำแหน่งกับขนาดนะคะและ3น้องต้องรู้เรื่องของอะไรลูกเลนแล้วเหมือนเดิมเลนต้องรู้2อย่างเท่าไรจ๊ะตำแหน่งกับขนาดโอเคไหมและสำหรับสรุปในบทนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะเอาพวกข้อสอบเก่ามาตะลุยให้น้องเห็นกันแบบจ่าๆนะคะอย่าลืมติดตามกับห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass กับพี่เตยออนดีมานด์นะครับ